สวัสดีครับเรียนวันนี้ครูปอนจะพาทำกิจกรรมอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีทักษะในการวาดรูปเลยนะครับวาดรูปไม่เป็นเลยวาดรูปยากมากนะครับแต่วันนี้ครูปอนจะพาให้พวกเราทำได้แต่วิธีที่ครูปอนจะพาทำวันนี้นะครับคือวิธีการ copy นะครับโดยเราจะใช้ดินสอ EE ตัวนี้นะครับระบายลงไปให้เต็มแล้วก็นะครับทำการกดรอยลงไปเดี๋ยวมาดูกันว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างสำหรับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจไม่รู้จักไม่เป็นไรครับภาพนี้โดนรีเควสต์มาโดนขอมานะครับเชิงขอร้องแต่ขอร้องแปลว่าหนูต้องได้นะครูต้องทำคนนี้ให้หนูนะครับนี่คือการขอร้องนะครับสำหรับดาราเกาหลีคนนี้นะครับเขาชื่อว่าฮาวังอินย็อกอะไรสักอย่างนี่แหละก็ไม่ได้เป็นแฟนเกาหลีนะครับแต่ว่าทำให้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับมาดูกันว่ามีวิธีการทำไงครับอันดับแรกนะแบบของเรานะครับวางลงแล้วก็ระบายให้เต็มเลยนะครับก็ระบายมีสอยอีลงไปเพื่อเราจะทำการ copy ทีหลังทั้งเลนส์เมื่อระบายจนเต็มนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปดาราที่เราจะวาดขั้นตอนต่อไปนำกระดาษที่เราระบายดีสอยีลงไปแล้วนะครับวางลงบนกระดาษที่เราต้องการจะวาดภาพนี้นี่ความทำการวางไปนะครับแล้วก็แนะนำให้เป็นนิโต้นะครับเวลาลอกกระดาษจะได้ไม่ขับนะแล้วก็ติดนิโต้ลงไปนะทั้งสี่ด้านนะครับก็มีอะไรบ้างครับติดปากแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเอาดินสอนะครับตอนแรงเอาใช้ EE นะครับตอนกดเราใช้ HB นะครับเส้นจะได้ไม่เปื้อนแบบมากหรือถ้าใครไม่ใช้ดินสอ HB ใช้ปากกาที่เขียนไม่ออกแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการกดกันครับกดให้ทั่วนะครับครับหลังจากที่เรากดรอยไปจนเต็มแล้วนะครับเราก็จะทำการนะครับเช็ครายละเอียดนะว่ามีตรงไหนมันหลุดไปหรือเปล่าอย่างตัวอย่างก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะมาดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อได้ภาพที่สมบูรณ์ตามที่เราต้องการแล้วก็แกะแบบออกมาครับนะก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้แบบแล้วต่อไปครูปอนก็จะทำการระบายสีน้ำลงไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการระบายสีนะครูปอนก็จะลงสีน้ำอ่อนๆไปก่อนก็มีโทนสีง่ายๆนะครับเหลืองๆอมชมพูนะเดี๋ยวเรียนดูขั้นตอนไปพร้อมกันนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับอย่าให้น้ำแห้งเดี๋ยวจะเป็นคราบนะครับพยายามเลี้ยงน้ำดีๆนะครับระบายชุ่มๆหน่อยนะครับนี่ครูปอนใช้น้ำค่อนข้างเยอะนะบางๆนะครับสีน้ำเน้นเลยบางๆอย่าไปทำไหนเยอะเดี๋ยวก็จะเป็นปื้ดนะครับเป็นก้อนตอนนี้ครูปอนก็จะลงสีน้ำนะสีเหลืองก่อนในตัวนะครับแล้วก็พักก็จะใช้สีชมพูนะครับแดงแล้วก็ส่งไปทั่วนะเราวาดภาพแบบสไตล์การ์ตูนนะครับไม่ได้เน้นความเหมือนจริงมากนักนะเหลืองชมพูนะครับเดี๋ยวแห้งไหมก็ออกโทนครีมๆน้ำส้มหน่อยพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับครูปอนก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าให้ดาราตัวหล่อคนนี้นิดนึงนะครับแก้มแดงจมูกแดงหน่อย
อ่ะไม่ต้องกลัวเสียนะครับแค่นี้นะครับพอนะครับที่เหลือเราก็มีหน้าที่ปล่อยให้เขาแห้งนะครับพอแล้วนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวเขาแล้วนะในส่วนต่อไปนะครับอุปกรณ์ก็จะระบายตรงมือนะครับสีเหมือนกันเลยนะครับเหลืองๆผสมแดงผสมฟูหน่อยสีน้ำระบายบางๆนะครับไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวเรามาใส่แสงเงาอะไรที่หลังนะนี่เป็นสีพื้นเฉยๆให้มันไหลซึมไปไม่ต้องเน้นอะไรมากโอเครอแห้งครับไม่ต้องยุ่งกับเขานะส่วนต่อไปที่อุปกรณ์จะระบายนะครับคือส่วนของผมนะครับผมอุปกรณ์จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับไม่ได้ใช้เป็นสีดำเลยนะเดี๋ยวดำเราค่อยดำกับน้ำเงินเราค่อยมาผสมกันทีหลังปลายเป็นสีน้ำตาลไปก่อนนะระบายก็แอบเว้นไฮไลท์ไว้นิดนึงนะผมก็มาทรงนี้มีไฮไลท์อันนี้เราจะไม่ระบายนะที่เว้นขาวๆไว้นะก็ระบายไปกันเว้นไว้เอาประมาณนี้ครับไว้ให้เต็มนะครับหลังจากที่เราเว้นไปแล้วนะให้เป็นสีพื้นเหมือนกันขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการลงเสื้อผ้านะครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้เอาตามเขานะมันขอเป็นสีดำว่าเราจะทำเป็นน้ำเงินเข้มนะครับน้ำเงินผสมตาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ค่อยชอบสีดำนะครับดูแล้วมันไม่ค่อยสดใสนะดัดแปลงได้นะตรงนี้เราจะระบายเหมือนอยู่หน้าเลยนะครับเราจะระบายอ่อนๆทั่วกันไปเลยนะเรายังไม่ได้ทำแสงเงาเขานะครับเป็นสีพื้นอยู่อุปกรณ์จะใช้เทคนิคการระบายสีแบบเปียกปูนแห้งก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าต้องลงน้ำหนักช่องนี้เท่าไหร่ตรงไหนยังไงนะครับเราลงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็รอให้เขาแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บเราก็ระบายเป็นเงาเหมือนวาดภาพการ์ตูนนะครับเป็นชั้นเหมือนขนมชั้นนะเนาะเดี๋ยวอุปกรณ์จะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้เราก็ลงสีไปเลยนะพอลงจนเต็มพื้นที่แล้วสิ่งที่เราต้องทำคือรอครับรอให้สีเขาแห้งก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไปครับในขั้นตอนนี้อุปกรณ์ก็จะใช้พวกกันนะครับที่มีขนาดเล็กลงนะในการระบายรายละเอียดในภาพอุปกรณ์จะเอาสีแดงออกชมพูนิดนึงนะครับนะกระตุ้นแล้วก็ไม่เน้นความจริงนะครับจะใช้ระบายตรงปากนะครับปากชมพูน่ารักไปเลยจะผสมแดงนิดนึงนะครับสีน้ำหยดใส่จิตออกดีครับที่เหลือก็รอแห้งครับเหมือนเดิมก็จะมีอยู่กับเขาละตอนต่อไปนะครับอุปกรณ์จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะครับถ้าไม่เข้มแล้วก็แตะน้ำเงินมาใส่นิดนึงให้เขาเข้มขึ้นนะครับตาลเข้มไปทำไมนะครับน้ำตาลเข้มจะมาระบายที่ลูกตาเว้นไฮไลท์ตรงที่เราล่างไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวดวงตาไม่มีแววตาเราดูไม่สดใสนะครับแค่นี้นะครับพอแล้วนะไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วเหลือรอให้นะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เติมความเข้มที่จมูกนะจมูกนิดหน่อยตอนนี้พอแล้วนะครับรอแห้งขั้นตอนที่เราจะทำต่อไปนะครับคือขั้นตอนการลงสีทับนะครับโดยวิธีเปียกบนแห้งคือก่อนจะเอาสีส้มกับสีชมพูผสมกันหรือเอาสีเหลืองกับสีชมพูหรือสีแดงก็ได้นะครับการให้เขาออกส้มอมแดงๆนะครับจริงๆนักเรียนเอาออกสีอื่นไม่เหมือนทุกคนก็ได้นะไม่ได้ฟิกนะครับไม่ได้บังคับใดๆนะแล้วแต่ตัวสีที่เราชอบเราจะมาใช้ทำอะไรนะครับเราจะมาทำให้เกิดมิติบนหน้าของดาราที่เราชอบนะครับปากดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับใต้จมูกมีเงานิดนึงนะครับปากเงานะครับแล้วก็ล้างทำการล้างผู้การนะครับแล้วก็การน้ำเปล่านะครับลูบนะครับให้เขาเป็นด่างมากเกินไปนะครับเช็ดออกได้นะถ้ามันเยอะเกินไปนะครับเลอะแล้วครับ
เงาที่อื่นตรงไหนมีอีกนะครับตรงใบหน้านะใส่เงาให้เขาด้วยไม่ต้องกลัวเสียนะครับไม่เป็นไรนะอันนี้พอเราตัดเส้นมาปุ๊บทุกอย่างก็จะกลับมาดูดีทันทีได้เสร็จแล้วก็เอาอุปกรณ์ล้างน้ำเหมือนเดิมครับลูกล้างน้ำแล้วเช็ดดีๆนะครับเช็ดให้สะอาดนี่อุปกรณ์ก็จะให้เงาส่วนที่เป็นคอเหมือนเดิมนะครับล้างผู้การเช็ดผ้าให้มันหวานแล้วก็ลูบให้เป็นเหลือก็ปล่อยให้แห้งครับไปแห้งเงาที่อื่นต่อนะครับต่อไปพรจะทำในส่วนของผมนะครับผมก็จะใช้ผู้กันเล็กลงนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ขีดจนเป็นเส้นนะขีดพอให้รู้ว่าเป็นผมเฉยๆนะครับนี่ก็จะใช้สีน้ำตาลผสมสีน้ำเงินนิดหน่อยนะครับแค่นี้พอแล้วครับเพราะว่าเราบอกตั้งแต่ต้นว่าเราทำสตูกระตุ้นสไตล์ง่ายนะครับแต่ตรงไหนที่มันไม่ได้ก็ซ่อมพอแล้วนะครับส่วนต่อไปที่จะทำนะครับเงาเสื้อผ้านะครับใช้สีเดิมครับผสมน้ำเยอะๆหน่อยนะครับก็จะทำการตัดเส้นอยู่ดีนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือรอให้ทุกอย่างเขาแห้งแล้วเราจะมาตัดเส้นด้วยปากกาหมึกซึมนะครับแต่เมื่อกี้บอกว่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับจริงยังไม่ใช่นะครับก่อนลืมครับอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราต้องทำคือการระบายสีแบ็คกราวด์นะครับแบ็คกราวด์จริงๆต้องตามหลักแล้วต้องมีสีในตัวแบบนะครับไปปนในด้านหลังด้วยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับอันนี้อุปกรณ์จะไม่ได้เอาสีในตัวแบบไปปนอะไรมากมายนะครับอุปกรณ์จะเอาง่ายๆเลยนะครับจะเอาแบ็คกราวด์สีฟ้าอ่อนๆนะทางเรียนก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราลงสีตัวคนนะครับบริเวณหน้าบริเวณผมนะครับเสื้อผ้าอะไรต่างๆแล้วนะครับอุปกรณ์ไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากนะครับอุปกรณ์จะใช้วิธีการตัดเส้นด้วยหมึกดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดเส้นด้วยหมึกดำกันนะครับดับแรกนะครับอุปกรณ์จะใช้ปากกาหมึกซึมสีดำนะครับตัดเส้นที่ดวงตาก่อนทั้งเรียนก็ได้ผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับนะเปรียบเทียบกันนิดนึงถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับดูแล้วเกิดชอบนะอยากให้ทำเป็นคนอื่นหรือว่าอยากให้วาดดาราคนไหนก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ